สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิว N03T03 บัมเพลตยูนิครหัสไอเทม15382ตัวนี้เป็นหัวท้าย MS แบบตัดหน้าคือมันตัดหน้าตัดหลังมาให้เรียบร้อยตัดหน้าตัดหลังมาให้เรียบร้อยหมายความว่ายังไงหมายความว่าการแต่งจะแต่งง่ายขึ้นแล้วก็สามารถลงสแตนดาร์ดหรือว่า B-Max ก็ได้นะครับตัวนี้เป็น ส่วนของมันจะมีเซนเตอร์ด้วยเป็นไลท์เวทนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นส่วนหน้าส่วนหลังแล้วก็ข้อเสียอย่างหนึ่งคือไม่มีความแข็งแรงเท่าหัวท้ายสีดำ MS ที่มาจากของรหัสอะไรนะ T01 หรือเปล่าครับมันจะไม่เหนียวแล้วก็ไม่แข็งแรงเท่าตัว T01 นะฮะตัวนี้ T03 จะมีความไอ้นี่กว่าอ่อนและเปาะนะฮะฉะนั้นหมายความว่าคนเลยไม่ค่อยนิยมกันนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่ามันเป็นตัวที่ตัดหน้าฉะนั้นหมายความว่ามันจะไม่มีองศาในการที่จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันไม่มีองศาในการของตัวโครงเอ้ยของตัวกันชนถ้าเราใส่ไปนะฮะมันจะเรียบๆเลยประมาณนี้นะแต่ลงสแตนดาร์ดได้ไหมลงได้ B-Max ลงได้ไหมลงได้เพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะเรามีตัวพาร์ทเสริมที่เป็นแองเกิลก็คือทำสามารถทำองศาของโลได้ฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องนี้ส่วนถ้าใครอยากดูก็เดี๋ยวจะแต่งให้ดูนะฮะแนวการแต่งในการที่ใส่ตัวหัวท้ายตัวนี้นะฮะจริงๆแล้วหัวท้ายตัวนี้มันจะมีพิเศษอย่างหนึ่งอีกอย่างนะก็คือเอ้ยมันจะมีอีกตัวอีกแบบนึงก็คือเป็นแบบสีโครงสโมกนะจะมีแบบสีเป็นโครงสโมกมาด้วยซึ่งก็ไม่ได้แข็งแรงเหมือนกันนะฮะจึงทำให้ไม่เป็นที่นิยมนะครับส่วนหนึ่งโอเคก็เดี๋ยวเราจะมีการประกอบให้ดูว่าประกอบกับตัวเซนเตอร์ออกมาจะรูปแบบไหนนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นแนวการใส่กันชนทั้งหน้าทั้งหลังเบื้องต้นนะฮะตัวนี้ไม่แนะนำให้ขันแน่นตัวนี้มันเป็นตัวคล้ายๆว่าเหมือนซัพพอร์ตตัวประคองตัวเฟืองอะเอ๊ะเขาเรียกว่าอะไรตัวประคองของเฟืองที่เป็นพวกสีชมพูสีส้มนะแต่จริงๆมันก็ประคองได้ไม่ได้เยอะ 100% หรอกแล้วก็ตัวนี้ผมเคยขันแล้วมันไม่ควรขันแน่นเพราะว่าขันแน่นตัวนี้แตกมันเปราะมากนะครับโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาทำให้ดูกันเนาะว่าประกอบใส่เซนเตอร์เรียบร้อยแล้วจะเป็นยังไงนะฮะแล้วก็ก่อนที่จะปิดช่วงนี้ไปนะครับก็จะบอกว่ามันไม่ได้มีตะไก่มาให้เนอะมันต้องใช้ตะไก่ของตัวรถกล่องเนี่ยหรือว่าถ้าลูกปืนล้อได้ก็ดีนะครับใส่แถมมาตรงนี้มันใส่มันไม่มีนะครับโอเคไปดูกันเอาละครับก็เดี๋ยวมาเริ่มประกอบกันเลยนะฮะดับแรกก็ตอนนี้ใส่ตะไก่เรียบร้อยแล้วแหละนะตัวนี้ก็คือตามแบบที่ให้ไว้ในคู่มือนะฮะมันจะใส่เข้าไปในร่องตรงนี้นะแล้วก็ตามด้วยไขควงไขเข้าไปนะฮะอย่าไขแน่นนะบอกไว้ก่อนเพราะว่าถ้าไขแน่นน่ะมันจะร้าวนะด้วยว่าชิ้นส่วนเนี้ยมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเบามากคือมันเป็นไลท์เวทด้วยแหละนะวัสดุก็จะบางเบานะครับไม่แนะนำให้ทำรถโชว์นะฮะอย่างที่ผมบอกเพราะว่ามันแตกง่ายนะฮะขันแค่พอเป็นวิธีพ
ประมาณนี้นะใครอยากลองขันแน่นขันได้นะครับแต่ว่าโอกาสแตกก็สูงนะฮะบอกไว้ก่อนนี่นะสองด้านแล้วโอเคต่อมาก็ใส่ปกติเลยใส่ล้อกับเฟืองอีกด้านหนึ่งจริงๆแล้วอ่ะไอ้ส่วนของด้านตรงเนี้ยมันก็ช่วยยันเฟืองได้ระดับหนึ่งนะฉะนั้นเนี่ยไอโลตรงเนี้ยแทบจะไม่มีความหมายเลยว่าจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะฮะตรงเนี้ยโอเคก็เดี๋ยวเรามาประกอบเข้าให้มันเรียบร้อยเลยนะครับจังหวะตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็ใส่ตามปกติไปนะฮะด้านหน้าด้านหลังดูยังไงด้านหน้าจะเป็นแบบนี้จะมีที่ใส่บอดี้ที่ติดส่วนด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะจะไม่มีที่ใส่บอดี้ประกอบแล้วก็ประมาณนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะใส่ฐานวิ่งได้ปกตินะครับเดี๋ยวหาฐานมาใส่ก่อนเนาะโอเคครับก็ฐานก็ประมาณนี้นะฮะใส่เข้าไปนี่นะเปิดนิดนึงเพราะว่าจาระบีไม่ได้หยอดนะฮะใส่บอดี้ได้ไหมก็ใส่ได้อ่ะบอดี้ใส่ออกมาก็จะทรงมาประมาณนี้ดวนหน้าหลังนะครับประมาณนี้เลยอย่างที่ผมบอกว่าไม่เหมาะที่จะทำรถโชคเพราะว่าตัวหัวท้ายมันเปาะมากนะฮะแล้วก็บางเย้ครับคลิปนี้มีความยาวเพียงเท่านี้นะฮะชอบถูกใจก็กดติดตามขอบคุณไวรัสมินิโฟร์วิวที่เป็นสปอนเซอร์หลักของเรามายาวนานนะครับมีลิงก์เพจใต้คลิปเข้าไปเลือกชมเลือกช็อปได้คลิกไปทางเพจเขาและทักแชทบอกมาหลักช่องไวแคทได้ส่วนลด 15% ในการซื้อสินค้านะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ